สำหรับโคต้าคอรมอของพรรคเพื่อไทยนอกจากนายเศรษฐาทวีสินจะนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วคาดว่าจะมีชื่อนายชูศักดิ์ศิรินินนายสมศักดิ์เทพสุทินหรืออาจจะมีนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่วนโคต้ารัฐมนตรีอื่นๆคาดว่าจะมีชื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่งกระทรวงคมนาคมนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วนั่งกระทรวงสาธารณาสุขนายประเสริฐจันทร์รัลงทองนั่งกระทรวงดีเอเอสนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนั่งกระทรวงต่างประเทศและนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลน,นั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดูโคตาสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างครับที่ได้จํานวน4บวก4คาดการบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลจะได้นั่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยส่วนพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบน้องชายของนายเนยวินจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพิพัฒน์รัชกิจป,ประการนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายทรงศักดิ์ทองศรีนั่งรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรมส่วนโคต้ารัฐมนตรีช่วยครับมีชื่อของนายชาดาไทยเสรจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและนางสาวสุภาาศอิสร อิสระพักดีอิสระพักดีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นการคาดการเบื้องต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อแต่สําหรับกระทรวงที่ได้รับการจาัดสรรชัดเจนครับ มาดูสัดส่วนของพักพลังประชารัฐค่ะเป็นอีกหนึ่งพักที่ยังไม่สรุปแต่ตามโคตา้าพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสวุวรรณน่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีขั้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าคนนี้มีสองโผลค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นว่าการเกษตรแต่ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะได้รัฐมนตรีแรงงานขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน่าจะได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายไผ่ลิกน่าจะได้ช่วย มนาคมค่ะโคต้าของพลังประชารัฐบางตัวอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ถ้ามาดูโคต้าของพักรวมไทยสร้างชาติครับที่ชัดแล้วก็คือนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคจะได้รับตําแหน่งรองนายกข้บวว่าการพลังงานแล้วก็น่าจะมีหม่อมหลวงชยโยธิตกฤษฎากรครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุพลจุลสัยมีชื่อนั่งเก้าอ,อี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยและนายอนุชานาคาสายจะนั่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรด้วยครับ ส่วนพักชาติไทยพัฒนามีโคต้าเดียวนะคะคาดการว่านายวราวุฒิศิลปะอาชาจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนพักประชาชาติค่ะได้โคต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคาดว่าเป็นพันตํารวจเอกทวีสอดส่องที่จะรับตําแหน่งนี้แต่สําหรับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะมีรายงานว่าเป็นโคต้าจากส่วนกลางนะคะแต่ว่ามีชื่อของพลเอกนัทพลนาคพาณิช อดีตเลขาธิการสอมชและเคยเป็นหนึ่งในคณะทำงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ด้วยค่ะ